ดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วครับกับโฮมีสีเดียวกันตกลงใครมันทำไมต้องใส่หน้ากากเข้าหากันวะเนี่ยเชิญถอดหน้ากากค่ะถอดหน้ากากครับเฮ้หน้ากากชมัยพรหนึ่งในคนนี่คนที่ยิงประตูขึ้นนำสโตกซิตี้เอ้ยไปเสมอสโตกซิตี้แล้วก็แต่ว่าประตูชัยพอดีว่าพี่เปาไม่ได้ซื้อหน้ากากฟิมิโน่มาก็ไม่คิดว่ามันจะได้ต้องซื้อฮะคืออย่างนี้เดี๋ยวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมเราได้เดิมพันกันว่าใช่ค่ะถ้าทีมไหนมีแต้มค่ะน้อยกว่าจะโดนแป้งโปะหน้าเอาเป็นว่าให้ทาแป้งโอเคตามฉลองสงกรานต์นะสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครแต้มมากกว่ากันโอเคก็สรุปนะครับว่าทั้ง2ทีมทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูนัดแรกเสมอทำตามได้ทั้งคู่เลยคือถ้าพูดแล้วเนี่ยพูดถึงฟอร์มแมนยูความเจ็บช้ำน้ำใจอ่ะมันมาตกอยู่ที่แมนยูอ่ะไอ้นัดที่เสมอกับเอเวอร์ตันใจเป็นไงอ่ะเสียงอ่ะนะคะเอ้ามันยิงวินาทีสุดท้ายช่วงทดเจ็บอีกต่างก็คือเป็นการเอาคืนแล้วเป็นลูกโทษเหมือนกันเลยนะครั้งก่อนที่เจอกันก็แมนยูก็นำเอเวอร์ตันไปก่อนจ้ะแล้วสุดท้ายเป็นเลตันเบนที่ยิงจุดโทษเข้าในทีสุดท้ายเหมือนกันแต่เนี่ยแฮนด์บอลจริงว่ะถามจริงแฮนด์บอลจริงว่ะอะไรนะแฮนด์บอลจริงว่ะใครแฮนด์จริงโดนใบแดงด้วยจริงสมน้ำหน้ามันแต่ฟอร์มนัดเจอเอเวอร์ตันผมขอพูดเลยครับว่าห่วยแตกที่สุดนัดหนึ่งในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้จริงๆถ้าจะว่าไปอ่ะผมเชียร์อยู่นะเชียร์บ้าผมด่าผู้ใจหยาบคายทั้งวันเลยผู้เล่นแมนยูในนัดเจอเอเวอร์ตันน่ะมีความเต็มกว่าซันเดอร์แลนด์นะในก่อนนัดที่เจอซันเดอร์แลนด์นะในความรู้สึกอยู่อ่ะคือในนัดที่เจอซันเดอร์แลนด์อ่ะนอกจากสลอตตันยูก็ไม่เห็นคนอื่นเลยแล้วคือต้องบอกว่าแล้วเฟรย์นี่เป็นกัปตันทีมด้วยอ่ะถามว่าเต็มไหมเนี่ยเอาจริงนัดเอเวอร์ตันแย่กว่าเพราะว่าสลอตตันมีก็จริงแต่บ็อกบายังไม่ฟิตไม่กินทายาทก็ไม่ฟิตนะครับก็งงเหมือนกันเลยไอ้ทีมนี้กองหน้าหรอทำไมไม่เห็นมูรินโญ่ก็ชมเลยถ้าดูจริงๆแล้วนะเอเวอร์ตันคนที่เล่นดีจริงๆเนี่ยคือเอริกไบยี่และที่เล่นหลุดฟอร์มแบบโอ้โหตกใจคือมาคัสโลโฮมาคัสโลโฮพี่เอามาคัสแลนด์ฟอร์ดกับโลโฮมารวมกันที่ปล่อยบอลจะให้เดคอารับแล้วสื่อสารไม่เข้าใจกันเกือบโดนฉกใช่ๆและประกบฟิล์มจากยูก้าเดคอาร์เป็นสเปนมันอยู่อังกฤษมากี่ปีแล้วเนี่ยมันอยู่อังกฤษมากี่ปีแล้วเดี๋ยวนะเอาจริงนะไอ้โลโฮอยู่ปีที่3แล้วมันเป็นสเปนไอ้นั่นมันเป็นอาร์เจนตินามันอยู่อังกฤษปีที่3แล้วมันคงรู้เรื่องถ้าลืมพูดภาษาอังกฤษแล้วมันซ้อมกันทุกวันรู้จักกันอยู่แล้วมันไม่รู้จักกันนี่พี่ใส่อารมณ์มากเลยใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นทวนแผนลูกก็เอานะครับวันนั้นเนี่ยใครที่เคยด่าจันเกาผมเนี่ยจันเกาอ่ะวันนั้นเนี่ยมันนึกถึงอาจารย์เกาทุกคนเลยไม่ใช่ว่าคิดถึงนะเฮ้ยเหมือนดูฟันเกาเลยเหมือนดูฟันเกาเลยโอ้โหขอโทษนะเลยมากิตยามจับบอลโอ้โหอย่าว่ามิกกี้เลี้ยงบอลจับปุ๊บวิ่งไปดูอย่าว่ามิกกี้อย่าว่ามิกกี้แล้วคนนั้นคนที่ฟอร์มเฉิดฉายมากค่ะเจสซี่ลินการ์ดเฉิดฉายในที่นี้คือโอ้โหลินการ์ดแกบตาดูแล้วแกบตาอูดูแล้วโอ้โหแล้วเปลี่ยนเทพลูนี่มาเป็นไงฮะติงบ่อยเหี้ยวอันไหนว่าไหนนั้นไหนเนี่ยนัดหวยนั่นแหละไม่ใช่นัดหวยดิไอ้นัดหวยมันนัดหวยนั้นมันก่อนหน้านี่นัดก่อนหน้านั้นอ่ะเพราะลูนี่ไม่ได้ลงนัดที่ก่อนหน้าเสมออีกเนี่ยไอ้เอเวอร์ตันเนี่ยไอ้ลูกชอเล่นไอ้ชิยางเล่นอยู่ก็เจ็บแล้วลูกชอถึงค่อยลงมาไอ้ลูกชอแหละลงมายิงและแฮนด์บอลนะครับแต่ลูกชอจังหวะแรกเลี้ยงตัดเข้ามาวิ่งเข้ามาสลัดสตันไหลให้วิ่งเข้ามาจะเปิดเข้าหัวเนี่ยไม่ลงนานไม่เลี้ยงบุญว่านัดเสมอใครเสมอบอลมัดค่ะจริงๆอ่ะก็ตามที่ยูคิดไว้นะคือยูรู้สึกว่าเสมอได้มันก็โอเคแล้วแต่ทีเนี้ยพอมาดูรูปเกมโดยรวมอะค่ะแล้วติ่งพี่ปอยูบอกตรงว่ามันควรจะชนะมันควรจะชนะฉันเสียดายเลยดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินเลยนะจุดๆนี้ก็คิดอยู่ว่าก็บุญเดชบุญแล้วที่ไม่โดนมันยิงแสงก็คิดอยู่ว่าแต้มหนึ่งก็โอเคโอเคแล้วถามว่าจอร์จิโอวานาดุมท็อปฟอร์มหรอท่านก็แบบโยนทิ้งเลยอ่ะ
มันส่งบอลสวยมากเลยนะส่งให้เขายิงส่งให้ลาลาน่ายิงอะไรอย่างเงี้ยเหรอเปล่าไม่ใช่เราเคยฝากความหวังไว้กับนันไวนาดุ้มใช่เราเคยฝากความหวังกับไวนาดุ้มนะคะแต่เราก็ไม่คาดคิดว่านัดนั้นเขาจะทำแบบนั้นกับเราแม่พูดถึงนัดที่2แมนยูคือแมตติ้งพุ่งตรงนะชนะ 3-0 เนี่ยกูไม่ดีใจเพราะอะไรทำไมอ่ะเพราะอะไรเล่นหวยกับไอ้มันเหลือ10คนมีเฟลานี่เป็นกัปตันเลยนะกัปตันใช่คุณอย่าเรียกเฟลานี่เรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าอะไรกัปตันฟูคุณอย่าเรียกเฟลานี่เฉยกัปตันเฟลานี่ไงพอถามพี่ปอนะติงก่อนตอนแรกพอดูในรายชื่อแล้วพอเห็นชื่อเฟลานี่แล้วข้างหลังเป็น4คือกัปตันรู้สึกยังไงทันทีที่รู้ว่าแมนยูชนะ 3-0 ก็ดีใจแต่พอมาดูไฮไลท์แล้วก็ได้แต่สะบดว่าชนะได้ยังไงวะได้แต่ผมดูเต็มแมตช์ผมดูเต็มแมตช์ถามคนดูเต็มแมตช์ว่าแมตช์ที่แมนยูชนะเนี่ยมันเป็นแมตช์จะว่าจะดีใจไหมไม่ดีใจเลยนะ1เฟนี่เป็นกัปตันทีมใครก็ได้เป็นกัปตันทีมไม่ว่าใครก็ได้เป็นกัปตันทีมแต่มันเล่นหวยไงเล่นหวยคือโอ้โหมันไม่เป็นทรงทีมที่มีมูลค่าทีมมากมายไงป๊อกบงป๊อกบาร์มันจะเล่นยากไปไหนโชว์ไงโชว์โชว์ฟอร์มแต่ยังมีคนนี้นะนี่ไงพระเจ้านี่ไงพระเจ้าวันนี้คนเปลี่ยนชื่อคนเปลี่ยนชื่อเป็นเตะบอลยังไงก็เข้าประตูคนเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรตังโมตอนนี้สลาตันยูไนเต็ดทุกวันนี้สลาตันยิงเนี่ยผมก็ไม่ดีใจหรอกทำไมเพราะมันบ่งบอกถึงความสำคัญของเขามากมากจนรู้สึกว่าคนอื่นไม่ต้องไอ้10คนที่เหลือเนี่ยมึงทำอะไรกันอยู่ไม่ต้องก็ได้แต่ลูกที่เขาจ่ายให้แรดฟอร์ดยิงก็ถือว่าเหนือชั้นแล้วถ้าเป็นคนอื่นจ่ายล่ะถ้าคนอื่นจ่ายแรดฟอร์ดก็ยิงไม่ได้โอเคนะมันบาเนี่ยพูดไปถึงเราเสียดายเงินมากเลยคนนี้เกินไปแล้วสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วแมนยูเคยพึ่งพาคนคนนึงแล้วได้ผลนั่นคือคริสเตียโนโรนัลโดแต่โรนัลโดคือโอ้โหกำลังฉะกันเลยเฮ้ยคุณลืมปีที่โรบินฟานเพอร์ซี่ยิงเนาะพาแมนยูคว้าแชมป์ไปแล้วหรออายุตอนนั้นเขายัง29 30คืออย่างนี้แต่คุณคนนี้เขา35แม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาคือเบนจามินบัตตันแต่พี่อ่อนลงแต่พี่อย่าลืมนะว่าฟุตบอลมันเล่นกันเป็นทีมใช่แต่คนนี้ไงก็หน้าที่ทหารมามันไม่มีโอ้โหเอางี้ดีกว่าเป็นการแบกทีมแมนยูชนะได้เนี่ยเหตุที่ชนะเพราะว่าเรามีผู้เล่นเหนือกว่าเขาแต่ขนาดที่ผู้เล่นของเขามีแค่10คนเขาก็บุกเรามากมายไก่กองนะเพียงแต่ว่าประตูนั้นก็ใช้ได้นะโรเมโร่เอาเป็นว่าเรามีไฮไลท์ให้ดูก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวไฮไลท์ไปชมไฮไลท์กันครับเป็นไงไฮไลท์ที่ไม่ชอบอ่ะคือต้องบอกว่าขนาดเขา10คนเนี่ยยังเล่นดีและหน้าลุ้นประตูไอ้จังหวะของไอ้วิกเตอร์อนิชิเบ้อนิชิบี้เนี่ยที่อนิชิเบ้อนิชิเบ้อยากเรียกว่าบี้อนิชิเบ้ที่พลิกที่หลุดมาพลิกได้เนี่ยเอาจริงต้องเข้านะโชคดีที่โรเบโร่ท็อปฟอร์มนะคนคนนี้ขอโทษนะคิดถึงมอยไหมใครคิดถึงก็ต้องถามเราเขาไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับมอยเลยไม่ใช่
ก็ไอ้มอยอ่ะมันก็ยังทำทีมได้เห็นไหมล่ะจากทีมที่กำลังจะหนีตกชั้นกำลังจะตกชั้นเนี่ยบวยสุดเนี่ยมันก็ยังสู้กับทีมที่มหาเทพอ่ะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่ามาพูดถึงชัยชนะของลิเวอร์พูลก็มีลูกเหวอให้เห็นจริงจริงแล้วเนี่ยดูจากไฮไลท์เนี่ยต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าลิเวอร์พูลเสียแค่ประตูเดียวใช่พอดูจริงๆจะบอกคืออย่างกระเทพหนึ่งคือต้องบอกว่าอย่างที่นัตติงบอกคือมิโรเย่เทพสองคือกองหลังที่มีอยู่3ตัวอยากบอกครอบตรงๆว่านัดหน้าอย่าจัดแบบนี้กูใจจะวายว้ายตายแล้วเอาเรื่องกลับมาดีกว่าแล้วครอบใจจะวายไม่ไหวแล้วครอบบอกก่อนเกมบอกว่าตื่นเต้นมากกับการจับตัวนัดนี้บอกเออตื่นเต้นจริงจะตื่นเต้นครอบครอบตื่นเต้นเราคิดกันตื่นเต้นกว่าถามกูหน่อยกูตื่นเต้นมากเลยเห็นแต่ละวันแล้ววอเตอร์ยิงเข้าไปเราก็แบบเอาแล้วจังหวะนั้นจังหวะเจอลูกโขกนะลิเวอร์พูลกองหลังมีหรือเปล่าจังหวะนั้นน่ะใช่แล้วแต่เมื่อลิเวอร์พูลกลับมาครึ่งหลังด้วยความยอดเยี่ยมเปลี่ยนไอ้2ตัวนั้นลงมาไอ้2ตัวนั้นเปลี่ยนเป็นคือนัดเนี้ยซุปเปอร์ซับเนี่ยมันกลายเป็นผู้เล่นที่เล่นเป็นตัวจริงมาตลอดนะคะอย่างทางคูตินโญ่ลงมาแทนไอ้เจ้าเทรนต์เนี่ยแหละแล้วก็เปลี่ยนฟิมิโน่ลงมาแทนวูดเบิร์นก็ไอ้2ตัวนั่นแหละ2ตัวนั่นแหละไอ้เด็ก2ตัวนั่นแหละแล้วยังมีเปลี่ยนไอ้นี่อีกตัวนะเปลี่ยนอีกตัวนึงสเตอร์ลิชสเตอร์ลิชลงมาจากโอกี้ใช่ความการเปลี่ยนอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันดูเหมือนว่าแกแก้เกมเก่งอ่ะตาล็อกไอ้นั่นตัวเล่นดีคือจินโย่จริงๆนะยูพูดตรงๆถ้าเอาโดยรวมนะสต็อกเล่นดีกว่าสต็อกเล่นดีกว่าแต่ครึ่งแรกอ่ะสต็อกเล่นดีกว่าแต่ว่าครึ่งหลังเราเล่นดีกว่าค่ะใช่ค่ะความท็อปฟอร์มของมิโรเย่ฟิมิโน่และคูตินโญ่ในตอนลูกยิงหัวเดียวหัวเดียวเล่นเรามีไฮไลท์ให้ชมดีกว่านะหนูรักเขาพี่เดี๋ยวก่อนให้มันยิงอีกช้างมันจะยิงมันยิงไม่ได้แล้วแหละไม่ได้แล้วเป็นลูกยิงใบไม้ร่วงจังหวะนั้นใครจะไปคิดว่ามันจะยิงเป็นลูกยิงใบไม้ร่วงนะฮะพี่ก็ตกใจลูกพุ่งแล้วฮุกลงมาแต่พอยิงเสร็จแล้วเนี่ยขอยอมรับจริงๆนะครับว่าฟิมิโน่เนี่ยหัวนมดำถอดเสื้อเขาถอดเสื้อโชว์โฟกัสที่รอยสักของเขาสิคะโฟกัสที่รอยสักและกล้ามเนื้อของเขาขอโทษแต่ละติงไปเพ่งเล็งตรงนั้นหมดเลยโอ้ก็ตามที่เสียดายนะเล่นตำแหน่งนี้แม้ว่าธรรมชาติเขาเป็นตัวรุกไม่ใช่กองหน้าแต่เล่นตำแหน่งนี้เขายังยิงไม่ค่อยได้เยอะค่ะเอาเป็นว่ากินได้กันตอนนี้ขออนุญาตผู้ช่วยได้ไหมคะมีตังอาเรียกมีตังมาเหรอมีตังค์อะไรมีตังค์ไม่มามีตังค์มาไม่รู้ไม่มาออกมาว่ะไม่ได้มาพี่ปอจะกัดหัวนี่ไงจะกัดหัวไอ้ได้เข้าแล้วนะอย่าแพงเว้ยสิบเหรียญเฮ้ยตกลงดินัดหน้านี่เอาไหมฮะเดิมพันกันไหม
ตบกระโหลกหมาพี่ใส่หน้ากากไม่ได้ลูกนัดหน้านี่เราจะจัดการกับมีตังอย่างไรว้ายไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวเราโดนพูดถึงโปรแกรมของแมนยูก่อนให้มีตังมาดิแมนยูนะฮะจะมีโปรแกรมไปเยือนไปรับการมาเยือนของอันเดเลตอันเดเลตนะฮะในศึกยูโรป้าครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเรียนตรงๆว่ายูโรป้าลีกเนี่ยเป็นแมตช์ที่แมนยูให้ความสนใจมากกว่าแล้วนะครับโฟกัสใช่เพราะว่าแมนยูที่6เนี่ยก็จะดูทรงแล้วเนี่ยฟอร์มแบบนี้ผีเข้าผีออกแบบนี้ไม่น่าจะทำแต้มลุ้นอันดับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เวลาคุณพูดเนี่ยเราสามคนต้องลุ้นเลยนะคืออย่างนี้แมนยูอ่ะคงไปหวังที่ยูโรป้านะเราก็ไปลุ้นว่าไอ้อันเดเลชที่จะต้องแข่งสองนัดแต่ในลีกก็ตามแมนซีสี่แต้มใช่ไหมแต่หนทางในการที่จะไต่ไปเนี่ยโปรแกรมมันยากทรงไม่ใช่โปรแกรมยากทรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะได้แล้วเพราะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราไม่สามารถเอาแน่เอานอนได้แล้วตัวเจ็บเยอะนะมาต้าก็เล่นไม่ได้แล้วมาต้าก็ลาก่อยลาก่อยลาก่อยชอบคำนี้จังตัวอื่นๆก็นักการฟอร์มตกทั้งมาร์ซิยาลทั้งแลสฟาเดอร์ดแลสฟอร์ดอ๋อนั่นแหละครับก็อย่างนี้ก็แล้วกันแย่มาดูสองวันที่16สัปดาห์หน้าก็กำลังจะบอกว่าแมนยูกับอันเดอร์เลดเนี่ยคาดว่าแมนยูจะคงชนะแหละและมูรินโญ่คงประมาณ 2-0 พอขึ้นนำ 2-0 ปุ๊บมูรินโญ่บอกพอมึงหยุดมึงเล่าบุกได้แล้วเพราะอะไรเดี๋ยวเจ็บเพิ่มแล้วก็ปล่อยค่อยๆถอยตัวเก่งๆถอดออกมาเพื่อวันที่16หลังจากสงกรานต์เราจะต้องเจอกับเชลซีว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้ผมยอมรับเลยว่านาทีนี้ถ้าแมนยูเจอกันแม้จะในบ้านแมนยูก็ตามโดนแต่ผมยังคิดลึกๆนะซื้อนะคะโดนนักติงยังคิดลึกๆว่าวันสงกรานต์อ่ะทำไมคะฝรั่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้เล่นสงกรานต์แต่ว่าเชลซีอ่ะคงจะเล่นประคองอย่างเสมออ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเชลซีก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องไปลงทุนโรงแรมไปบุกแมนยูเป็นบ้าเป็นหลังให้เจ็บทำไมนะก็คิดว่าเชลซีน่าจะเสมอแมนยูนะแล้วยุ้ยคิดว่าอะไรสำหรับยูอีกหมายถึงว่าแมนยูเหรอให้ทายผลเหรอว่าอันเดเลสเนี่ยชนะแน่นอนให้ทายผลเหรอเจอเชลซีคงน่าจะยังเสมอยังคิดว่าเป็นบุรีรัมย์เหรอทำไมอ่ะอาโชอันเดเลสเขาบอกเราชนะไงแตงว่าไงแตงว่าไงอันเดเลสเอาอันเดเลสก่อนอันเดเลสแตงว่าแมนยูน่าชนะได้เดี๋ยวพูดให้มันจริงใจทำไมต้องเอามือจับคางวะแตงภาษาการ FBI เขาบอกว่าอันเนี้ยมันคือแบบกำลังพูดโกหกเรามันไม่ 100% ลูกชนะได้ชนะได้ชนะเดเลตได้แต่กับเชลซีแตงว่าเชลซีน่าจะฟอร์มมาพูดมองกล้องพูดมองกล้องเชลซีน่าจะชนะแมนยูค่ะโอ้พูดจริงจริงนะแล้วลิเวอร์พูลเจอใครคู่ของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลการสัปดาห์เราเจอของจริงค่ะการสัปดาห์เราจะข้ามผ่านไปเพราะว่าเราไม่มีเหลืออะไรที่เล่นแล้วนะคะเราเน้นกับในเกมลีกถูกต้องนะคะเพราะว่ามันก็คือความหวังเดียวที่เหลืออยู่นาติงวงนะกำลังลุ้นไงเนี่ยพูดอะไรไปเยือนเวสต์บรอมวิชเอาเบียนไปเยือนหรือว่าไปเยือนไปเยือนอย่าคิดว่าใครชนะลิเวอร์พูลดิไม่ใช่ยังมั่นใจอยู่แล้วจะจัดทีมอย่างเอาเดิมป่ะบูทเบิร์นอะไรมาภาวนาว่าจะไม่ให้เป็นแบบนั้นคือบอสบางทีก็ชอบเสียอะไรเยอะเกินไปโดยที่ไม่ได้นึกปัจจัยว่าอะไรอะไรเฮ้ยครอบผมถามคุณจริงวันนั้นคิดยังไงวะอยากให้โอกาสเด็กไม่ได้เลยเนี่ยบอกไม่ได้จริงอยากให้โอกาสเด็กนะถ้าถามยุ้ยหรอในการเจอเรสบอมบิชเอาเบียนยุ้ยภาวนาให้เสมอจริงอยากให้เสมอค่ะเสมอทำไมครับเดี๋ยวก็โดนแซงจริงๆก็อยากชนะแต่ว่าดูจักรยภาพแล้วอ่ะก็เลยไม่เอาตัวแรงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็ได้อยู่เนาะก็ยังคิดว่าลิเวอร์พูลทีมรักของเราจะชนะแต่นัตติงว่านั้นเนื่องจากเทศกาลเข้าพรรษาเราไม่เดิมพันกันดีกว่าเพราะว่าเทศกาลสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์เราไม่เดิมพันกันนะเพราะว่าเราต้องไปรดน้ำดำหัวโอเคดีค่ะดีแล้วว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะลิเวอร์พูลปอว่าไงลิเวอร์พูลแกเป็นบอลจริงๆเนี่ยฟอร์มลิเวอร์พูลมันกำลังโอ้เดี๋ยวบอกเร็วๆผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะนะครับแต่ผมจะแช่งลิเวอร์พูลใช่ก็แล้วแต่ค่ะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้เราจะปิดท้ายแมนยูเหมือนกันเราจะปิดท้ายด้วยตารางโอ้เดี๋ยวขออัปเดตเล็กนึงครับแมนยูเนี่ยไม่ได้ไปต้อนรับแอนเดเลดครับแมนยูไปเยือนนะครับใช่งั้นผมคิดว่าแมนยูชนะแต่อาจจะไม่ขาดประมาณสัก1-0 2-0 1-0 เต็มที่เอาแมนยูไปเยือนนะแอนเดเลดแล้วก็แมนยูน่าจะชนะ
เพราะว่าชื่อชั้นมันเยอะเหนือมันเยอะขนาดที่ลิเวอร์พูลจะเจอเวสต์บรอมไปเยือนเสมอแมนยูเจอเชลซีเสมอติดตามผลงานของพวกเรา4คนได้อีกก็ต้องบอกว่ามีแฟนเพจนะไปติดตามได้หงผีสีเดียวกันนะคะไปคลิกไลค์เลยคลิกไลค์แล้วก็มี YouTube บูมก็มีผ้ามันคอแล้วอาจจะต้องไปอังกฤษต่อเพราะไม่ใช่เอาอะไรพูดเดี๋ยวมี YouTube นะคะ MGR ออนไลน์เข้าไปดูได้แล้วก็ที่ News 1ใช่เร็วๆนี้เราดูที่ News 1นะครับแล้วก็ยังมีช่องให้ติดตามอีกมากมายแต่ว่าที่แน่ๆนะครับสปอนเซอร์กำลังเข้าเข้าแฟนเพจเรานะเข้าแฟนเพจเรานะครับดูได้แน่นอนกดไลค์มาเลยนะครับวันนี้เราทั้ง4คนรวมทั้งสตางมีตังมีตังค่ะชื่ออะไรแน่มีตังเราทั้ง4คนและมีตังลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีค่ะผมพีเดียวกัน